สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจับมือกับจ็อบฟินฟินผู้นำแพลตฟอร์มหางานที่เชื่อมต่อโอกาสงานแก่สังคมไทยประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญผ่านการทำสัญญาข้อตกลงในการจัดทำโครงการเชื่อมคนเชื่อมงานเพื่อคนพิการอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าถึงข้อมูลตลาดแรงงานและครอบคลุมทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความต้องการใช้บริการพนักงานประจำที่เป็นคนพิการโดยแพลตฟอร์มหางาน JobFinFin จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคนหางานกับคนว่าจ้างซึ่งถือเป็นช่องทางที่ช่วยให้คนพิการได้เจอกับคนว่าจ้างโดยตรงช่วยลดอุปสรรคในการหางานมีรายได้อย่างเท่าเทียมกับคนในสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้นคนพิการที่มีความต้องการนะครับอยู่ในวัยแรงงานหรือว่าต้องการมีอาชีพอยู่ที่ 800,000 นะครับขณะนี้มีงานทำมีอาชีพอยู่แล้วอยู่ที่ 300,000 เพราะฉะนั้นอีก 500,000 ก็จะภายใต้ความร่วมมือทั้งนี้ครับที่โดยสภากับจ็อบฟินฟินซึ่งจะเป็นเชื่อมกลางนะครับที่จะกับเคลื่อนให้โอกาสคนพิการเข้ามาได้มีอาชีพมีงานทำซึ่งเรามีศูนย์บริการคนพิการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่จะเชื่อมความต้องการของพี่น้องคนพิการในการที่จะเข้าถึงการมีงานทำจากนั้นก็จะเชื่อมกับระบบนะครับแอปพลิเคชันของจ็อบฟินฟินครับซึ่งต้องขอบคุณสภานะครับที่เป็นโซ่ข้อกลางสำคัญให้โอกาสคนพิการได้มีโอกาสแล้วก็มีงานทำครับก็จริงๆของเจ้าฟินฟินครับเราอยากให้มีการจ้างงานที่เท่าเทียมกันครับระหว่างของผู้พิการด้วยละกันครับที่อยากให้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้อย่างง่ายครับมีระบบงานที่แบบรองรับสำหรับสะดวกในการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็ให้ผู้พิการครับมีงานที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆของการจ้างงานนะครับปกติบริษัทห้างร้านนะครับที่มีหน่วยงานมากกว่า200คนจะต้องมีจ้างงานผู้พิการนะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันเราครับเปิดให้ผู้พิการครับสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนบริษัทห้างร้านที่จำเป็นต้องจ้างงานผู้พิการหรือต้องการผู้พิการไปร่วมงานนะครับก็มาใช้แอปพลิเคชันของเรานะครับในการหาผู้พิการไปร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเหมือนกันครับจริงๆเรารับสมัครหมดเลยครับมีพอสมควรครับผมมีเข้ามาจ้างงานหลายสิบบริษัทแล้วครับครับจริงๆของแพลตฟอร์มอะครับเรามีคัดแยกเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการครับมีผู้พิการทั้งหมด7ประเภทนะครับก็สามารถช่วยให้ผู้พิการเนี่ยสามารถมาหางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็บริษัททั้งร้านก็สามารถคัดเลือกผู้พิการเฉพาะแบบทั้ง7ประเภทนะครับที่เหมาะสมกับงานให้สามารถตรงกับงานที่จำเป็นต้องใช้ได้ครับมีพัฒนาแพลตฟอร์มไว้ให้ครับจริงๆเรายังต้องการเพิ่มของสถานประกอบการนะครับเราขอจากวันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้ผู้พิการให้สถานประกอบการต่างๆครับตระหนักเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ศักยภาพของผู้พิการต่างๆครับให้มาร่วมงานร่วมจอยหาพนักงานไปร่วมงานครับหางานให้กับผู้พิการครับจริงๆเราเริ่มเปิดรับแล้วครับจริงๆเรารับทุกประเภทเลยครับทั้งผู้พิการการเคลื่อนไหวผู้พิการทางสายตาต่างๆครับอยากจะเพิ่มเติมของจ็อบฟินฟินว่าวันนี้ MOU ครั้งนี้ที่สภาสังคมสงเคราะห์นะครับได้เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างแอปพลิเคชันของ Job Finfin กับเครือข่ายคนพิการภาครัฐที่มีกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของพม.เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจาก MOU ครั้งนี้ครับจะขยายโอกาสคนที่ขาดอยู่ประมาณ 500,000 นะครับผู้พิการเนี่ยกับแมทชิ่งกับสถานประกอบการซึ่งก็เข้ามาในทั้งสองฝ่ายเข้ามาในจ็อบฟินฟินด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการให้นะครับสถานประกอบการด้วยนะครับเรื่องของคนพิการประเภทต่างๆด้วยนะครับเข้ามาได้เยี่ยมที่จ็อบฟินฟินแล้วเห็นว่านี่คือช่องทางโอกาสที่จะแมทชิ่งงานกันระหว่างคนพิการกับสถานประกอบการครับ